นอกจากนี้นะคะประเด็นการประท้วงที่อิหร่านค่ะก็ถือว่ารุนแรงขึ้นหลังจากที่มีการตรวจพบว่ามีการพบสารเคมีนะคะในโรงเรียนของเด็กนักเรียนซึ่งมีรายงานออกมาว่าเด็กนักเรียนหญิงทั่วประเทศอิหร่านนะคะถูกโจมตีด้วยสารพิษหลายระลรอกโดยส่งผลกระทบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนหลายสิบแห่งเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะแน่แนเลยก็คือเด็กนักเรียนหญิงหลายร้อยคนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ทางเจ้าหน้าที่อิหร่าน ก็เชื่อว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยอาจจะถูกวางยาพิษและถูกกล่าวโทษว่าเป็นศัตรูของรัฐบาลด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขอิหร่านออกมาระบุกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าเด็กหญิงเหล่านี้เนี่ยถูกโจมตีด้วยสารพิษอ่อนๆส่วนนกักการเมืองบางคนก็ออกมาพูดบอกว่าจริงๆแล้วเด็กผู้หญิงอาจตกเป็นเป้าหมายของของกลุ่มอิสลามิสท,ที่ต่อต้านการศึกษาของเด็กผู้หญิงนั่นเองค่ะ โดยที่ทางอับดุลเรซารามานีฟาสลีรัฐมนตรีมหาไทยของอิหร่านออกมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการสืบสวนเกี่ยวกับการพบตัวอย่างสารพิษต้องสงสัยค่ะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อที่จะหาสาเหตุของความเจ็บป่วยของนักเรียนรวมถึงผลการสอบสวน,นเนี่ยจะรีบเผยแพร่ให้เร็วที่สุดด้วยเบื้องต้นในตอนนี้พบว่าการเจ็บป่วยในครั้งนี้นะคะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนมากกว่า30แห่งใน10จังหวัดจากทั้งหมด31จังหวัดของอิหร่านนั่นเองค่ะ ซึ่งก็มีวิดีโอนะคะเป็นการเผยแพร่คลิปออกมาเป็นภาพของผู้ปกครองที่รวมตัวกันที่โรงเรียนในการพาลูกๆกลับบ้านนอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันของผู้ปกครองนอกอาคารกระทรวงศึกษาธิการในกรุงเตหรานด้วยนะคะเพื่อที่จะประท้วงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กนักเรียนซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีการประท้วงที่ถูกจัดขึ้นในหลายเมืองของอิหร่าน นอกจากนี้ทางด้านของสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในนครเจนีวานะคะออกมาเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างโปรง่งใสเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันรวมถึงประเทศต่างๆทั้งเยอรมนีสหรัฐนะคะที่ออกมาแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ แต่ทางโฆษกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมากล่าวค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญเร่งด่วนที่จะติดตามปัญหานี้ให้เร็วที่สุดโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะแก้ไขข้อกังวลให้กับครอบครัวรวมถึงจะเร่งหาผู้ที่กระทําความผิดมาลงโทษด,ด้วยค่ะครับ